นี่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเชียงรากใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีที่แสดงความกังวลถึงผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะที่มีความพยายามผลักดันการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจากความไม่ชัดเจนในข้อมูลข่าวสารที่ชาวบ้านเชียงรากใหญ่ได้รับทำให้มีการนำมวลชนเข้ายึดเวทีเพื่อคัดค้านการประชุมการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเรายังคงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่เชียงรากใหญ่ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับความคืบหน้าและการขออนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ครับต่อมาทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีว่ามีเอกชนรายใดมาขอยื่นเรื่องขอก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในช่วงนี้หรือไม่และได้รับคำชี้แจงว่ารัฐบาลให้แนวคิดการก่อสร้างว่าให้สร้างในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไม่ได้เจาะจงไปในพื้นที่ดังกล่าวก็จนถึงปัจจุบันนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็ยังไม่ได้รับเรื่องราวที่ว่าจะยื่นเรื่องขออนุญาตแต่อย่างไรฮะแต่ก็อย่างที่ทราบว่ามีการรับฟังความเห็นไปหลายครั้งเหมือนกันโดยทางโรงไฟฟ้าเขาไปทำเองซึ่งโดยทางราชการทางส่วนเราไม่ได้เกี่ยวข้องก็เห็นว่ามีคนคัดค้านเยอะนะครับแต่ทราบเรื่องไอ้ขออนุญาตจริงๆยังไม่มีการได้ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับอย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ทีมข่าวได้เจาะลึกจนพบหลักฐานการซื้อขายโอนโฉนดที่ดินของนักการเมืองดังกับบริษัทพลังงานรายใหญ่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีผู้นำท้องถิ่นนายตำรวจใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นล่าสุดได้มีเอกสารเผยแพร่ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปีพุทธศักราช2559ถึง2564จากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าพื้นที่เชียงรากใหญ่จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันไปสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อีกครั้งเดี๋ยวรายละเอียดผมรับนะครับจะดูในเชิงวิชาการแล้วหารือกันนะครับว่ามันความเป็นมาอย่างไรนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ดูแลเรื่องภารกิจของเราก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมผลกระทบกับชุมชนอยู่แล้วนะครับเวลาเราทำโครงการอะไรนะครับรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนรอบด้านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแม้กระทั่งโครงการเล็กๆนะฮะเราก็ดำเนินการเช่นเดียวกันต้องยอมรับว่าปริมาณขยะของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศถือเป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละวันจนรัฐต้องออกนโยบายกำจัดขยะโดยใช้งบประมาณ 178,600 ล้านบาทแต่ในขั้นตอนการดำเนินการใดๆรัฐก็ต้องฟังเสียงจากชาวบ้านรวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในโครงการอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงาน